ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะสาวจะมาสอนพับดาวกระดาษนะคะเริ่มแรกนะคะเราตัดกระดาษความยาวหรือว่าความกว้างของกระดาษเนี่ยแล้วแต่ว่าเราต้องการเลยว่าเราจะให้ดาวของเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนอ่ะอันนี้สาวตัดกระดาษขอของขวัญมาประมาณนี้นะคะเริ่มต้นนะคะง่ายๆเลยนะคะอันนี้เหมือนเรามัดเชือกคล้องแบบนี้นะคะนิ้วพันไว้ค่อยๆม้วนเหมือนผูกเชือกธรรมดานะคะสอดเข้าตรงนี้อันนี้นะคะจะโผล่ออกมาแล้วก็ดึงฟืบฟืบก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านที่มีลวดลายหงายด้านส่วนนี้นะคะจะไม่มีลวดลายหงายแบบนี้แล้วพับไอ้ตัวที่ยื่นออกมาพับเข้ามาก็มาเลยได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็เริ่มทำดาวกันเลยใช้เส้นตัวนี้นะคะที่ไม่มีลวดลายพับไปฝั่งด้านที่เราพับมาปึ๊บนี่ก็พลิกกลับมาแล้วก็พับอันนี้นะคะมันจะบังคับให้เราพับไปตามมุมของมันอยู่แล้วแล้วก็หงายแล้วก็พับแล้วก็หงายแล้วก็พับเหลี่ยมมันจะบังคับอยู่แล้วนะคะแล้วก็พับหงายแล้วก็พับนี่หงายแล้วก็พับดูง่ายๆนะคะมันจะไปมุมนี้เฉียงมาไปตรงข้ามกันหงายเฉียงไปตรงข้ามกันนี่อันนี้กระดาษเราหมดละ วิธีการสอดเก็บกระดาษทำไม่ต้องตัดสอดเก็บเข้าไปในนี้เลยเห็นไหมมันจะมีช่องอยู่สอดเก็บไปเลยปึ๊บได้แล้วอันนี้ยังไม่สวยมี5มุมเราทำการกดช่วงตรงกลางตรงนี้นะคะกดให้มันบุ๋มลงไปกดแบบนี้อันนี้ด้วยกดนี่กดลงไปนี่กดทุกเหลี่ยมนะคะกดจัดซะหน่อยนี่นะคะเราก็จะได้เป็นดาวกระดาษพับใส่ขวดโหลเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายๆมานะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย